ตลอดการทำขึ้นสัรนะครับผมมีอะไรทดสอบให้ผมเลิกทําเยอะมากเลยนะครับแต่ผมเรียนรู้ที่ว่าผมต้องไม่หายหัวไปไหนพี่น้องหลายคนนี่นะครับเป็นพวกปากไม่ตรงกับใจอาจารย์รักโบสถ์มากอาจารย์โบตนี้ดีมากเป็นพยานนี่นะครับคำพยานหลาเมื่อประมาณสักหนึ่งปีที่ผ่านมาสุดยอดดีมากโบตนี้ผมไม่เคยยินโบตนี้มาก,ก่อนหายอีกประมาณสักสามเดือนหายหัวไปแล้วไม่มีความอดทนอะไรเลยพระเจ้าใช้ท่านไม่ได้ไอคนไม่มีความอดทน พี่น้องไอเมยไหม,มครับถ้าพี่น้องถ้าท่านเป็นคนแปลคําคเทศนะครับอย่าให้ใครมายึดตําแหน่งท่านไปได้ฉันจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้อาจารย์เมยให้หนูแปลไหมสัปดาห์นี้ <S <S ท่านต้องยืนหยัดไม่ให้ใครมาแย่งตําแหน่งท่านไปได้ใครจะไปฉันไม่รู้ฉันจะเป็นหนึ่งหนึ่งคนที่ยืนหยัดอยู่ตรงนี้ฉันจะผูโปรโมเนยตรงนี้ฉันจะยืนหยัดทําสัตว์ซื่อในสิ่งที่ท่านได้รับผิดชอบอย่างดีไปถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาในวันที่สุดท้ายฉันได้รับการเลื่อนตําแหน่งจากอาจจะเป็นผู้แปลเป็นผู้เทศแทนเลยก็ได้ w วน not ใช่ไหมครับอาจจะมีรอบภาษาอังกฤษก็ต้องเอาคนเนี้ยไอคนเนี้ยมันแปลดีมนเทพภาษาอังกฤษไปเลยใครจะไปรู้พี่น้อยไหมไหมครับพียงต้องยืนหยัดจนถึงที่สุดหลายคนนะครับยืนหยัดตม้แต่วันแรกปัจจุบันท่านก็ยังไม่หายไปไหนแต่หลายคนไม่ได้ยืนหยัดแบบเพอร์เซียเป็นพวกนอนตายอยู่ในอ่างเหมือนกบยืนหยัดก็จริงแต่นอนตายอืดอยู่เนียกบท่านไม่ได้ตีฟองอยู่มันต้องเต็มที่ด้วยไม่ใช่อา่างกระถอยแล้วจานไม่ไหวแล้ว พี่น้องผมทำเองผมมีแต่ทำงานมากขึ้นไม่เคยทำงานน้อยลงวันนี้นั่งทำพิมพ์ม้งแต่บ่ายๆนะครับนอนไปก็สลบที่ก็ตื่นขึ้นมาก็มาพิมพ์ต่อยอนิดหน่อยเพราะว่าต้องเตรียมคำสอนค่าย,ยนะครับอีกอีกันั้นสองตอนผมก็ต้องก็ต้องทำงานให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะมีงานหลายอย่างต้องรับผิดชอบพี่น้องแต่ผมไม่ได้ยืนหยัดด้วยความแบบเอื่อยเฉยแต่ยืนหยัดด้วยพเพอร์เรเซียด้วยความที่ตั้งใจยังสู้อยู่ยังเต็มที่อยู่ยังยังคิดอะไรอยู่ยังรับผิดชอบอยู่ยังทำมันยังมีความตื่นเต้นอยู่พี่น้องไอ้แมคไหม ภาพนี้เป็นภาพของคนที่อยู่ภายใต้ภาระหนักปฏิเสธที่จะก้มหรือหักหรือยอมจำนนนะครับมีความยึดมั่นในคำสัญญารักษาตำแหน่งของเขาไม่ให้ใครมาแย่งตำแหน่ง,งเขาไปได้พี่น้อยเ,เมยไหมครับถ้าต,ตั้งเคยภาพแล้วช่างมันแต่อย่าทำอีกเพราะว่าพระพีได้บอกผลเสียไว้ด้วยนะครับผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนะครับได้บอกว่าท่านจึงจะได้รับตามพระสัญ,ญญานะครับคำว่ารับคำนี้สำคัญมากๆใช้คำว่าโคมิซโซนะครับที่แปลว่ารับสิ่งที่สมควรได้รับ บางคนไม่สมควรได้รับท่านไม่สมควรจะได้รับอะไรจากพระเจ้าไม่อดทนไม่สัตย์ซื่อไม่ควรสมควรได้รับอะไรเป็นทาสไม่ดีท่านคิดว่าท่านมีสิทธิ์อะไรหรือเปล่าฮะท่านคิดว่าท่านมีสิทธิ์ทาตามใจตัวเองหรอฮะท่านคิดว่าท่านมีสิทธิ์ใช้เงินตามใจตัวเองหรอฮะไอ้พวกตายไปแล้วพระเยซูไถ่ท่านมาท่านเนี่ยมันมีชีวิตแล้ว ท่านเหมือนพวกนักโทษประหา,หารแล้วพี่เยซุก็อยู่มาจะตายจะเจียนคออยู่แล้วจะลงนรกอย่่ท่านไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่จะยึดอะไรเป็นของตัวเองชีวิตผมก็เป็นของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ช่วยผมผมก็หลงหายจะตายในโลกนู้นนี่นั่นตายไปตั้งนานแล้วผมมีอะไรที่จะไปยื้อกับพระเจ้าผมไม่เอานี่เป็นสิทธิ์ของผมมีเหรอไม่มีเอาจริงก็ถามกันจริงๆท่าน,นมีสิทธิ์อะไรเหรอที่ที่จะไปยื้ออะไรกับพระเจ้าพระเจ้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพระองค์ที่เหลือของหนู พระเจ้าพระเจ้าอยากจะบอกว่าพระเจ้าเอาหมดมีเสียงศัตรูร้องโหยหวนอย่างบนนะครับนะครับหมายว่าไงท่านท่านไม่มีอะไรเป็นของตัวท่านเองเลยพี่น้องว่าจริงไหมทุกอย่างเป็นของพระเจ้าหมดจริงไหมครับหมายว่าไงครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่เงินท่านนะพระเจ้าต้องการหมดทุกอย่างที่ท่านมีเสื้อนอกท่านเสื้อในท่านกางเกงในท่านลิปสติกท่านขนตาท่านใช้ประโยชน์เพื่อพระเจ้าให้หมด พี่น้องไอเมยไหมครับท่านไม่มีอะไรเป็นของตัวท่านเองเลยและท่านต้องควรจะทาท่านควรจะเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นทหารที่ทสมควรได้รับสิ่งที่พระเจ้าจะให้รับหวังลม,ลม,ลมลงๆแล้งๆจะประพฤติชีวิตชั่วร้เรเลวซามดูหนังโปเลผู้หญิงทําเรื่องเลวซามชั่วร้าไปคบกับคนในเฟ e บ o ๊ k นอกสมรสไอ้คนช่วยคนเลวเองไม่สมควรได้รับของอะไรจากพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าสมัยพระเนรศวรมหาราชนี่นะครับหรือองค์ดานี่นะครับเขาบอกว่ามีการมีการ กครองที่เข้มงวดมากๆนะครับเขาบอกว่าใครนะครับมาประชุมนี่นะครับกับทัพพนาเรศนี่นะครับแล้วหลับนี่นะครับพนาเรศจะมีลูกธนูอันหนึ่งพอหลับปุ๊บเนี่ยเขาต้องก้มหัวเนเพื่อบางทีแก่แล้วก็หลับยิงธนูใส่เลยมันคงก็ตายไปเลยมันจะได้ไม่กล้าหลับในที่ประชุมผมดีเหมือนกันอย่างมันจะที่ธนูไว้อันหนึ่งใครบางอาจฟังเทศแล้วหลับผมจะยิงใส่หัวมันนะฮะไปสวรรค์ก่อนกำหนด ใครนะครับทำผิดทำบาปไหมนะครับทำชั่วนะครับโยนโ <c oughs> ยนลมกระทะใบบัวผัดสดๆฝีพายนะครับทำผิดพลาดนะครับฆ่าฝีพายทั้งหมดถ้าจำตามบริษัทนี้ก็หกร้อยคนฆ่าหมดเลยทุกคนกลัวพระนเรศมากกว่ากลัวศัตรูพี่น้องจริงๆนะครับในความเป็นจริงนะครับท่านไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอะไรเลยพี่ท่านรู้ไหมฮะ เพราะว่าจริงๆพระเจ้าซื้อท่านมาด้วยราคาอันแพงพระเจ้าซื้อที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างบวกสิทธิแฟนชายทั้งหมดที่เป็นตึกของท่านมาหมดแล้วแต่พระองค์ให้ท่านดูแลเพื่อจะให้สิ่งต่างๆแพระเจ้าก็เลี้ยงดูท่านอย่างดีไม่น้อยเมนไหมครับหมายว่าเรานะครับพระเจ้าไม่ต้องการแค่บางส่วนของเราแต่ต้องการทั้งหมดที่เรามีแต่ไม่ได้แปลว่าท่านต้องมาถวายท,ทั้งหมดให้บวชไม่ใช่นะครับแล้วแต่พระเจ้านําท่านแต่พระเจ้าให้ท่านนะครับท่านต้องรู้ว่าท่านต้องเป็นเหมือนเหมือนกลุ่มคนที่แบบข พี่น้อยเมย์ไหมครับการรวบรวมพระวจนะตอนนี้นะครับถ้าเรารวบรวมความหมายที่ผมอธิบายคร่าวๆมาทั้งหมดนี้นะครับแยคว่าสัญญาใดก็ตามนะครับที่เราได้ประกาศความเชื่อพูดอย่างกล้าหาญและเชื่อในพระเจ้ากําลังจะมาหาคุณมันจะเป็นการตอบแทนรางวัลที่สมควรกับสิ่งที่ท่านได้จ่ายราคาไปพี่น้อยเมย์ไหมครับ ในฮีบูบทที่สิบข้อสามสิบเจ็ดบอกว่าเพราะไม่อีกไม่นานองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาและเสร็จมาแล้วจะไม่ทรงชักชา้าในฮีบูบทที 10, 37, ่สิบข้อสามสิบเจ็ดให้กำลังใจหนักเขาอีกบอกว่าจะไม่นานนะครับคำว่าไม่นานนะครับในภาษา,ษากรีกใช้คำว่าไมโครสหรือคําว่าไมโครที่แปลว่าประเดี๋ยวเดียว,ยวพอถึงเวลานะครับปุ๊บมันจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนแนวโน้มว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับมันจะเป็นแบบกราฟแบบแบบชิฟขึ้นมาเลยอยู่ดีประเดียเด๋ยวเดียวนะครับเหมือนใ,นใครครับเหมือน,นโยเซฟนะครับพอโยเซฟสัตย์ซื่่่่อออนนนนะคครับบดทไมูใุก ยาวนานมากพอนะครับถึงเวลานะครับพระเจ้าปึง้งแล้วพระเจ้าก็ยกขึ้นไปเป็นนายกจากคนคุกไปเป็นนายกธมนตรีของอียิปต์ไมโครสในช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวพระเจ้าจะยกชีวิตท่านขึ้นมันถึงเวลาที่แล้วที่โยเซฟไะต้องรับการจ่ายขึ้นแต่เงินเดือนที่โยเซฟได้รับการจ่ายนั้นสูงระดับที่เป็นรองแค่ฟาโรห์คนที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศนั้นแค่นี้พี่น้องจําได้ไหมครับว่าท่านถ้ามาถึงวันที่จ่ายเงินเดือนนะครับแล้วถ้าท่านไม่ล้มเลิกนะครับ แต่พระบีได้พูดอีกนะครับบอกว่าในข้อส8ดฮีบูส0 38าแต่คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยความเชื่อแต่ถ้าผู้ใดความเชื่อเสื่อมถอยใจเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยพระบีบอกว่านะครับท่านมีทางเลือกแค่สองทางทางแรกคือไปกับพระเจ้าทางที่สองก็คือล,ล่าถอยเชื่อ persist กับไม่ persist ล่าถอยจากจุดที่ท่านคุณจะต้องท่านต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆวลีคําว่าเสื่อมถอยนะครับมาจากคำว่า hypostero นะครับแปลว่าการหดกลับ หมายว่าไงครับถ้าพี่น้องเคยอยู่ในจุดผมเป็นศิลยพิบาลนะครับผมเคยเทศอยู่3กัน4กันต่อสัปดาห์ผมบอกคนเหลือกันเดียวพอผมเหนื่อยแค่ไม่ทําไม่มาให้อาจารย์ทั้งหลายไปช่วยทําแทนผมหดตัวผมผมไม่ได้ทิ้งความเชื่อผมรักษาตาแหน่งศิลปพิบาลอยู่อย่างเทศนายิงบริหารบทอยู่แต่ผมหดตัวท่านเข้าใจคาว่าหดตัวไหมท่านหดตัวจากสิ่งที่เคยร้อนรนในพระเจ้าขนาดไหนอุโปสเตโลเป็ต้องหดตัวถอยห่าง นะครับเป็นภาพของการที่คนความท้อใจทีเลนิกเนี่ยน้อยค่อยๆคลา,ายความยึดมั่นในคสพาสารภาเแห่งความเชื่อของเขาอุโปเโซลโลยังหมายถึงคนที่กลับทิศทางมีแนวนโน้มที่จะเดินถอยหลังที่จะเดินไปข้างหน้านะครับถอยห่างจากวัตถุหลักการหกการือภารก,ร,รกิจหมายว่าพ,พอผมเริ่มถอยห่างจากสิ่งที่ผมรับใช้พระเจ้านะครับผมเริ่มละทิ้งนะครับเหมือนกับใครเขาเหมือนดาวิดแทนที่ต้องออกไปรบนะครับพระเจ้าให้การเชิญแบบกษัตริย์เพื่อไปรบก็ไปเดินเล่นอยู่ในสวนสวย้ดูผู้หญิงผาแก้ผ้าก็ทําบาป หมายว่าไงครับพอท่านเริ่มละทิ้งเริ่มปล่อยวางเริ่มขดตัวนะครับจากท่านเคยมาแคร์มาโบดนะครับท่านก็ละทิ้งนะครับผมไม่ได้แปลว่าท่านทุระไม่ได้นะครับแต่ว่าท่านรู้ด้วยตัวท่านเองว่ามาแคร์น้อยมาแคร์เคยมาทุกสัปดาห์เลยอาจจะไม่มาเลยบ้านอยู่ใกล้ไม่มาเลยบอกติดทุระมาไม่ได้มาโบดไม่มาเลยบอกอยู่อยู่ที่บ้านฟังออนไลน์อย่างเดียวหรือว่าท่านเริ่มทําอย่างน้อยลงจากมาตรฐานที่ท่านเคยเป็นอาจจะเคยแคร์มาแคร์ตลอด นะครับมันก็แค่สัปดาห์ละครั้งพี่น้องท่านเข้าแคร์เท่าผมผมเข้าทุกแคร์ท่านก็แค่แคร์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งมันจะยากอะไรนะครับแล้วสุดท้ายนะครับโบวถก็ไม่มาเคยเข้ากลุ่มไซคุกนนี้ก็ไม่เข้านิ้วพิการนะกดไม่ได้นะฮะหรือว่าจุดเริ่มต้นกระบวนการเป็นจุดเริ่มต้นของการถดถอยผม,ผมไม่ได้ถามท่านหรอกว่าท่านทําดีไหมผมไม่ตัดสินไม่กล้าหรอกครับผมบอกแค่ว่าท่านถดถอยไปหรือเปล่าท่านฮูโปสเตโลไปหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนะนี้บมาตั้งแต่ต้นแตที่ยันไปตอนน,ตอนนี้มาแค่ไปทเฉยเฉยคัญ จะพูดยังไงก็ได้ฮะท่านจะยังไงก็ได้ฮะแต่แต่พระบีบอกว่ากระบวนการยังไม่เป็นกระบวนการที่ท่านถดถอยอยู่ดีก็หลงหามันทีละนิดทีละนิดท่านท่านถดถอยตอนแรกๆก็แรงอยู่แต่มันแรงไม่ถึงปลายอะีิมันพิสูจน์ว่าท่านไม่ได้ตัวจริงไงท่านต้องกลับใจเพราะไงไหมครับส่วนกระบวนการเกิดถดถอยที่จะเกิดอะไรผมจะเล่าให้ท่านฟังนะครับสุดท้ายนะครับความเชื่อยิ่งใหญ่ศรัทธานยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ ข้อ39นะครับพี่บูสิบสัก็ตทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่กลับถอยหลังไปถึงความพินาศแต่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่เชื่อจนให้จิตวิญ,ญญาณถึงที่เราพี่น้องผมเป็นคริเสเตียมกี่ปีผมเป็นคริเสเตียมมาตั้งแต่เด็กฮะผมเป็นคริเสเตียนตั้งแต่มหาหลัยปีหนึ่งหลายคนก็เป็นอย่างนี้ผมเชื่อพระเจ้ามาจะ30สิปีแล้วหลงหายแล้วด้วยผมเคยอยู่ในกระบวนการนี้ผมเคยอยู่ในกระบวนการที่ถอยจากพระเจ้าไปเรื่อยๆสุดท้ายก็หลงหายไป6ปีดีที่มีพระคุณพระเจ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้กลับแล้ว แม้วผมเข้าใจกระบ,บวนการนี้นี่ว่าสุดท้ายนะครับถ้าผมไม่กลับใจก่อนทันเวลาไม่มีพระคุณพระเจ้ามาถึงผมจะถึงความพินาศมันไม่ได้มีค่าแค่การที่ท่านนั้นหลงหายหรือเป็นคริสเตียนอ่อยหอยอยู่ในโบสถ์นี่นะครับแต่ท่านจะไปถึงจุดที่วันหนึ่งท่านจะพินาศพระธรรมฮีบรูเขียนชัดเจนพระบีเขียนผมไม่ได้เขียนนะถ้าเราไม่ถดถอยกลับไปสู่ความพินาศนะครับพระคัมภีร์มีบาลีของคำว่าคำว่าคำว่า ดึงกลับก็คือถอยหลังถอยตัวถอนตัวจากสิ่งที่ท่านเป็นสิทธิที่ท่านควรจะมีท่านจะเคยมากลุ่มแคลร้อนรนที่ไหนก็ไปประชุมไม่ไปฉันว่าผมใช่ดีกว่าท่านพี่นาฏไงใครบอกผมไม่ได้ว่าท่านนะพระเจ้าบอกท่านไม่เชื่อคนเชื่อพระเจ้ามาสามสิบปีท่านไม่เชื่อใครผมเห็นคนพี่นาฏมาเยอะแล้วบางคนไปเป็นหมอดูบางคนนี่นบอกว่าท้าไม่เดินเต็มเต็มเท้าถอยนิดนึงท่านพี่นาฏแน่ ถอยไม่ได้พี่น้องเข้าใจไหมมันเป็นถึงชีวิตพ่อแม่ท่านถอยไม่ได้ความรอดในบ้านท่านถอยไม่ได้พี่น้องไอเมนไหมครับบางทีถ้าถามมันจะรอดด้วยท่านเลยง่ายๆท่านแต่ละคนมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันบันก็เป็นพวกบ้าเงินมันก็บ้าผู้หญิงมันก็บ้าเกียรติยศมาปุ๊บเออทำไมมาปุ๊บฉันมีความสามารถอย่างนี้ไม่ให้ฉันทําอะไรเลยมาอยู่สองอาทิตย์ มีเยอะแยะเลยงานเนี่ยมีให้ทําแบบยังไม่ต้องขึ้นเวทีกได้ทําได้ไหมท่านคิดว่าผมไปโบสถ์ใหม่ๆเขาให้ผมทําอะไรฮะต่อสายไฟฮะฮะรู้ป่าว่าจบด็อกเตอร์ให้มาต่อสายไฟอีกใช้ได้ที่ไหนผมก็ต่ออย่างงี้ต่อไปตั้งนานผมก็ไม่สนใจผมก็ต่อผมไปเรื่อยๆพี่น้องผมทําอะไรก็ได้เขาจะเรียกผมทําอะไรผมก็ทําหมดอ่ะ พี่น้องเข้าใจไหมครับมันไม่สําคัญเลยมันจะมีการทดสอบทดลองอยู่ดีก็เออไม่ให้ฉันทําอะไรเลยโอ้จะโบดดแล้วมาสองอาทิตย์โอ้พี่น้องทําไมความคิดท่านตื้นเขินเช่นนี้แล้วทาอย่างนี้มากี่ทีแล้วแล้วชีวิตมันเคยจําเลินไหมพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันก็ไม่เคยมันจะจาเลินได้ยังไงบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์พูดตรงเหมือนอาจารย์ไม่ไวหน้าจะไว้ทําไมหน้าท่านก็อยู่บนหน้าท่านอาจารย์ไม่ไว้หน้าเขาเลยแต่จะไว้ทําไมก็หน้าท่านก็อยู่บน,นาาหน้าท่านอะ ก็เห็นเต่งตึงดีอยู่ไม่มีรอยอิงกาแล้วผมจะย,ยุ่งเลยกับหน้าท่านท่านชอบใครแบบไหนสมมติท่านเป็นคนสําคัญผมไปเอาใจท่านมากมากมากๆากแล้วท่านก็ต้องมาให้เอาเงินมาให้ผมงี้เหรอฮะพี่น้องผมไม่ได้ขอทานหนึ่งสองนะครับท่านชอบคนแบบนี้เหรอหรืออยากได้เพื่อนแท้เหมือนสมัยมัธยมบอกไอ้ต้อยเอ็งทำอะไรแบบนี้วะชอบแบบนี้เปล่าอ่ะ แต่ผมคงไม่ขนาดมันคงมีมารยาทนะฮะแต่ท่านต้องการคนมีมีความน้ำใสใจจริงกับท่านหรืออยากไอ้พวกไอ้พวกผู้รับใช้พระเจ้าปิงดูดอะไปดูดหน่อยใส่สารกันเลือดเลือดหยุดเลียๆยหน่อยแล้วก็ได้เงินมาพี่น้องพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้ขอทานพี่น้องแล้วไม่มีท่านพระไปงานจาะจับไปก็เคลื่อนไปได้แต่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษท่านในการมีการรับใช้พระเจ้าในสิ่งที่ท่านมี ถ้ท่านจะเลือกท่านจะเอาคริเสเตียนแบบจริงใจกับท่านเป็นคนที่ปฏิบัติกับทุกคนเท่ากันท่านก็พิเศษทุกคนก็พิเศษหมดพี่น้องว่าจริงไหมมันคนจะเป็นอย่างนี้ไหมก็ถา,ถามว่าผมมีอะไรกัน้นเหรอเออแป๊บหนึ่งคุณดูหน้าตาชาวบ้านไม่ต้องเข้ามาฉันไม่ว่างคุยคุย,ค,ยคนมีตังค์ผมก็บอกรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมก็คุยให้จบก็คุยกับท่านเหมือนกันมันก็เสมอภาคกันผมปฏิบัติพวกท่านเป็น VIP ทุกคนแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยท่านถวายเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเพราะผมก็ไม่ยอบ,บุ อัพทีรอเป็นชั่วโมงพิมพ์มาแบบนานเงี้ยบอกบอไม่อัพด้วยก็มันอัพุก๊กก็มันก็ขึ้นมาเป็นยอยเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าใครถวายเลยดีกว่าไหมฮะท่านก็สบายใจถ้าพระเจ้าเราใจบาําเหน็จก็เป็นของท่านความมั่งคั่งก็เป็นของท่านไม่ต้องชอบอย่างนี้มากกว่าไหมฮะไม่น้องอยากได้สีพิบาลเป็นคนแบบเอาใจท่านสปอยท่านอย่างเงี้ยฮอผมก็ไม่จริงใจดีไม่น้องว่าจริงไหมดีกว่าไหมฮะรักท่านถึงท่านจะมีปัญหามีอะไรเราก็รักท่านอะ พี่น้องบางคนนี่นะครับผมไม่อาจจะไม่ได้มีเหมือนกับมีผลประโยชน์แต่ผมไม่รู้่ายังไงบ้างนะครับอพอมีปัญหานะผีเข้าผีออกไปถึงบ้านกันเลยอ่ะไปอยู่ตีสามเงี้ยพี่น้องน,นี่เพื่อนแท้ท่านไงบางทีท่านนะก็อาจจะไม่เข้าใจผมก็อยากบอกว่ามันอาจจะไม่ได้สัมแดงความรักตลอดเวลากับท่านแต่ตอนเวลาท่านลาบากเราไม่ทิ้งกันพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องอยากอยู่สังคมแบบนี้อยากอยู่สังคมใส่ถากากันนะพี่น้องเห็นไหมครับ ความพินาศตรงนี้นะครับในภาษากรีกใช้คําว่าอโพเลียนะครับที่แปลว่าบางอย่างที่ประหลักหักพังเน่าเหม็นเน่าเสียเพื่อใช้อธิบายกลิ่นเหม็นของสัตว์เน่าเปื่อยหรือซากศพของมนุษย์นะครับแสดงกลิ่นหน้าลังเกียดและเน่าเหม็นหยาบคายขยะขยงหน้าิเสะเอียนหมายว่าวันหนึ่งนะครับถ้าท่านถดหดตัวนะครูโปเซล่าไปเมื่อไหร่นะครับท่านจะเข้าไปสู่ดินแดนแห่งความเน่าเหม็นพี่น้อยเหม็นไหมครับท่านจะอยู่ในความพื้นที่ของความเน่าเหม็น ท่านจะมีข้ออ้างอะไรก็ได้แต่วันนี้นะครับถ้าผมพูดพระาะวจนะพระเจ้ามนจึกจึกจึๆกจึกจึกในใจท่านนี่นะครับจิตสํานิกยินงที่จิตสนัตสนนกท่านยังมีอยู่บ้างท่านควรจะกลับใจใหม่พี่น้องไม่ไม,ไม่สาคัญหรอกพี่น้องฟังนี้นะท่านอาจจะรวยขึ้นมากๆนะแล้วพระเจ้าบอกว่าไอ้นี่เดี๋ยวมันจะหลงหายปึง้งตายตายเลยพระเจ้าทําได้นะแล้วผมมันก็สมเหตุสมผลด้วยเพราะท่านอยู่ไปเขาท่านจะหลงหายพระเจ้า,า,จาราักท่านตายไปดีกว่าเดีย๋ยวนั้นมันก็ตายแบบไม่มีมิมต ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่คอยดูแล้ก็มีบอกว่าจะมีความหายยนะพี่น้องเห็นไหมภาพที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราเริ่มถอยห่างจากตำแหน่งแห่งความเชื่อเริ่มลาทิ้งงานที่เราควรจะต้องรับผิดชอบหรือต้องทำไปหรือเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่ควรจะต้องเข้าพี่น้องบางอย่างจะเป็นความฝันของท่านแต่มันเป็นฝันร้ายของคนอื่นเช่นสมมุตินะครับท่านร้องเพลงนะครับฉันโอชันวันหนึ่งฉันจะขึ้นมาวันก่อนนะครับมีวิดีโอขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์หวายแล้วก็อาจารย์โอแล้วก็ พี่น้องอีกคนนะครับไปยืนร้องเพลงที่ประภาวนตรีสามคนนี้นะครับเทา้ทาเท้าจิกข้างหน้าถือไม้แล้วก็ร้องอย่างอินมากๆเพราะว่าอยากจะเป็นอะ,อะไรนะฮะเป็นเป็นคอรัสนะครับอ,อ,อะไรอย่างนี้นะฮะแ้วก็ดีนะครับที่เขารู้การทรงเรียกของเขานะครับ <laughs> เขาก็เลยไม่ไปไม่ไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่การทรงเรียกของเขาพี่น้องเห็นไหมครับมันไม่ใช่การทรงเรียกของเขาทั้งที่เขารู้ของประทานชัดเจนแล้วแล้วมันไม่ใช่การทรงเรียกก็ไม่ควรจะก้าวเข้าไปอาจจะเป็นความฝันของท่านจะเป็นฝันร้ายของคนอื่น นะครับอันนี้มาร้องเพลงอีกแล้วเมื่อไรอาจารย์ชาออยนี่มันออกไปจากทีมสักทีสมมติอย่างนี้เราเล่นผมไม่ได้ว่าใครนะครับอาจารย์ก็ร้องเยอะตกคีตกคีตกคีตลอดนี่นะครับมันเป็นฝันร้ายของบางคนพี่น้องเขเมใไหมครับมันไม่ใช่การทรงเรียกท่านมันไม่ใช่ตําแหน่งของท่านพี่น้องเขเมใไหมครับกษริย์หลายองค์นะครับที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้วพยายามจะไปเป็นปูโรหิตนะครับสุดท้ายเป็นเป็นโรคเรื้อนทั้งตัวถึงวันตายเจอความเน่าเปื่อยเจอความพินาศ กา,การไปอยู่ในพันธกิจที่พระเจ้าไม่ทรงเรียกท่านนะครับหรือว่ามันไม่มีใครชมท่านทํายังไงมันก็ไม่บางอันคนชมมากเลยเช่นคุณอายแต่งเพลงว่าเพราะมากเลยอย่างนี้นะฮะบอกว่าการทรงเรียกอาจจะหลักเลยนะคมักขำม็นในการแต่งเพลงพระเจ้าจะให้ KPI บอกคุณอายต้องแต่งเพลงสี่เดือนละหนึ่งเพลงตลอดชีวิตคาดหวังว่าคุณอไยต้องแต่งเพลงห้าสิบเพลงเพระเาะคุณไอเคยแต่งเพลงที่ดังมาก,กระดับประเทศนะครับเพลงของอะไรนะเดียวพุทธอ๋อใช่ ไม่ใช่นะเพลงอะไรอะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ไดแ้แต่แต่พี่น้องติดหูพูดแล้วติดหูเลยนะเขาเคยเป็นนักแต่งเพลงมาก่อนหมายว่าจะเป็นการทรงเลกหลักของท่านก็ได้นะครับหมายว่าแต่สิ่งที่สําคัญนะครับท่านอย่าถอยห่างจากตําแหน่งที่ท่านต้องรับผิดชอบพี่น้องเห็นไหมครับว่าสุดท้ายนะครับมันจะเกิดความเน่าเหม็นฝ่ายฉิปหญยามมันจะเกิดทัศนคตททิที่ที่ถูกรังเกียจแ,และและและเป็นความขมขื่นในชีวิตพี่น้องท่านเลือกได้ว่าจะเดินหน้าหรือจะหรือจะตกอารกเออไม่ใช่ท่านจะเดินหน้าหรือจะอยู่ความพินาศ ต้องมีตอนนี้บอกอย่างเดียวนะครับท่านต้องอดทนอย่างเดียวท่านไม่มีทางเลือกท่านต้องเล่นต่อ,อเดี๋ยวไม่ท่านก็พินาศพี่้อยเม่นไหมครับในสิบข้อสามสิบแปดนะครับว่าศรัทธาหรือความเชื่อนี่ครับใช่ก็พิทิส <üst> นะครับจริงๆมาจากเมืองเมืองหนึ่งชื่อฟีเดสนะครับเมืองฟีเดสเป็นเมืองที่มีศีลธรรมทางชีวิตที่สูงมากๆจนทุกคนรู้ว่าคนดีต้องมาจากเมืองฟีเดสนะครับเขาก็เลย ก็เลยเป็นดิเวทีฟมาเป็นคาว่าพิทิสนะครับที่แปลว่าบุคคลที่มีความเชื่อจะดําเนินชีวิตในมาตรฐานบางอย่างที่สูงมีมีมีความสม่ําเสมอในการดําเนินชีวิตนะครับเป็นเป็นภาพของเป็นภาพเหมือนกับทุกดวงใจให้มีชีวิตแบบเนี้ยที่อยู่ในมาตรฐานที่สูงนะครับเมื่อเรามีความเชื่อและกล้าไปข้างหน้านะครับพี่น้องอย่าปล่อยวางจากสิ่งที่ท่านมีวันนี้มึงบอกแล้วนะครับถึงเวลานะครับท่านพระเจ้าจะจ่ายคืนกับท่านอย่างสมควรจริงๆนะครับผมเคยมีประสบการณ์ที่ มาถึงบางจุดที่พระเจ้าจ่ายคืนจริงๆตอนตอนสำรองจ่ายนี่นะครับหนักหนาสากันมากนะครับโดนด่าโดนโจมตีโดนว่าต้องนอนดึกต้องทํางานหนักนี่นะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งนะครับมันมีจุดของการเปย์ออฟมันมีจุดที่ผมได้รับการจ่ายคืนจากที่ที่ผมจ่ายไปแล้วมันกลายม่ได้แค่ว่ผมอดทนมาอีกเพื่อจะไปถึงจุดที่ผมได้รับการจ่ายคืนไม่น้องเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าแรงที่ผมลงไปตลอดปีที่ผ่านมาพระเจ้าผูษษ้ทรงพระชนจะจ่ายคืนผม พะผมอดทนด้วยพีพีเรสผมอดทนอย่างด้วยความร้อนรนแล้วผมไม่ยอมถอยผมไม่ยอมหยุดผมก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ผมก็ทําต่อมันจะยังไงผมไม่เป็นไรไม่มีปัญหาผมผมไปต่อของผมนี่นะครับในลู่ที่ผมควรจะวิ่งผมอาจาให้ผมทาคาสอนก็ทาคาสอนก็สอนไม่หยุดผมก็เตรียมไม่หยุดนี่นะครับผมยืนหยัดในจุดที่ผมทําผมจะได้รับการใจขึ้นแต่มันคุ้มค่าไม่น้อยเมยไหมครับ Salary.com นะครับได้ทำการสำรวจในปี2010นะครับโดยพยายามกำหนดมูลค่าเงินที่ให้การทำงานของแม่ที่อยู่ที่บ้านพวกเขาพิจารณาว่าถ้าหากแม่ได้รับค่าจ้างสำหรับงานทั่วไป10อย่างในบ้านนะครับงานดูแลเครื่องสักผ้าผ่านโงคนขับรถตู้พนักงานคอมพิวเตอร์แม่บ้านครูประจำศูนเลี้ยงเด็กแม่ครัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารนักจิตวิทยาและผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเขาควรจะได้รับเงินเดือนถึง1 0 17,855.86 US d ล l l a หรือประมาณสัก 30ส,สามล้านเจ็นะครับต่อเดือนรายได้เน,นี้ยมาจากมูลค่าการล่วงเวลาด้วยเพราะว่าเธอทําเวลาไม่เคยหยุดเลยแม่ที่อดทนเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีนะครับพอลูกเขาโตขึ้นนะครับเขาจะได้รับการจ่ายคืนพีะบีบอกว่าวันหนึ่งนะครับน้องโมเดลเนี่ยพอโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจดูแลลูกอย่างดีรักพระเจ้าเลยนะครับแล้วลูกเขาโตมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคนที่สําเร็จประสบความสําเร็จนะครับมันจะเป็นวาระแห่งการพักผ่อน หมาม้าไปกินนี่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวหนูพาป๊าป๊าหมามมาไปเลี้ยงข้าวเราก็นั่งดูลูกเราสวยเลยนะโอ้แล้วแต่งงานมีลูกหลานแล้วก็ฐานะก็ดีทุกอย่างก็โอเคเรารู้สึกภาคภูมิใจกับลูกเราว่าโอ้นี่เราอุาสตส่าห์ลงทุนลงแรงไปกับลูกของเราสุดท้ายลูกเรานะครับประสบความสําเร็จภาษาก็ดีเป็นคนเก่งด้วยเพราะว่ามาเรียนโรงเรียนที่มันมีเอ็กซ์ตร้าคูริคูลัมเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งบินโดนมีทั้งมูลค่าเงินมีเรียนกฎหมายมีเต็มไปหมดเลยนะครับโตขึ้น,น,น,นกเ็นนเลยเลือกอาชีพวิถูกนบ ขายของนะขายของนะครับสุดท้ายนี่นะครับสุดท้ายก็มีแต่ความชื่นใจพี่น้องเอเมนไหมครับเหมือนกันนะครับแล้วพ่อแม่อดทนอย่างกี่ปีบางที่20ปีบางที่30ปีแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแบบเออไปกินข้าวกะกะสักคนเนี่ยนะฮะไปกินข้าวแล้วก็แบบนี่นะครับนะครับผมก็เลยอยางนุน้ำใจพี่น้องว่าความอดทนนะครับเปนหนึ่งท่านจะรับการจ่ายคืนเหมือนกับพ่อแม่ที่รับการจ่ายคืนเมื่อลูกโตขึ้นแล้วแล้วก็นําสิ่งความชื่นใจมาให้กับท่าน พี่น้องให้มีความอดทนนะครับอย่าเพิ่งท้อใจง่ายๆนะครับพี่น้องจะจนกว่าจะได้เงินเดือนนะครับเม่นะครับไปช่วยผ่อรคาสวัสดีครับ